กราบสวัสดีท่านผู้ชมเรดาร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันพฤหัสที่26สิงหาคม2564จำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ 18,500 กับ1คนและจำแนกอยู่ในเรือนจำเนี่ย100กับ39คนนะครับเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยยืนยันด้วยผลตรวจ RT-PCR เพียงอย่างเดียวนะ 18,362 คนนะฮะตรงนี้เนี่ยตั้งคำถามเลยนะว่าทำไมตัวเลขมันอยู่ประมาณนี้จริงๆอ่ะผมว่ามันน่าจะก้าวกระโดดไปมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราตรวจได้วันละ 50,000 คนต่อวันอันนี้เป็นคำถามนะฝากถามมาหน่อยว่าณวันนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงตรวจได้วันละ 50,000 คนซึ่งจริงๆอ่ะเทียบตัวเลขกันมันน้อยมากๆปกติแล้วเนี่ยย้อนไปเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยเราตรวจได้วันละ 6-70,000 คนซึ่งมันก็ถือว่าน้อยนะอันนี้ฝากเป็นคำถามให้คิดนะว่าทำไมมันน้อยอย่างนี้ประมาณสัก 50,000 คนอันนี้ยังไม่รวม ATK นะ ATK เนี่ยเฉลี่ยแล้ววันละประมาณสัก 1,000-2,000 คนประมาณนี้นะครับเรามีจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยวันนี้เนี่ย200กับ29คนและเป็นผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ย 13,354 คนก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับทุกๆการสูญเสียทุกๆครอบครัวเสียใจมากๆต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเรื่องของ BKK Mobile Vaccination Unit นะเขาเรียกสั้นๆว่า BMV เป็นรถโมบายเคลื่อนที่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอันนี้เป็นโครงการของกรุงเทพมหานครนะเขาบอกภายนอกเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นรถเมล์แต่เอามาประยุกต์นะเอามาปรับให้มันพร้อมใช้ข้างในรถเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันสำหรับอะไรสำหรับการขับเคลื่อนที่ไปฉีดวัคซีนตามชุมชนต่างๆเพื่อลดภาวะเสี่ยงของการเดินทางเนี่ยนะปกติเนี่ยเราจะต้องไปฉีดวัคซีนกันที่สถานีกลางบางซื่อกันเยอะๆใช่ไหมแต่ต่อไปเนี่ยนะเขาบอกจะเริ่มวันจันทร์หน้าเนี่ยไม่ต้องแล้วนะจะขับรถไปตามชุมชนต่างๆนะไปจอดปั๊บเลยนะจอดเสร็จปุ๊บประชาชนสามารถเดินเข้ามาฉีดวัคซีนได้เลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอันนี้ขอชื่นชมกทม.นะกทม.เนี่ยทำโครงการดีๆ2โครงการแล้วโครงการแรกเนี่ยเป็นสำหรับผู้สูงอายุก็ดีหรือผู้ป่วยติดเตียงก็ดีหรือคนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ก็ดีเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปฉีดวัคซีนให้ถึงบ้านเลยโครงการที่2ก็เป็น BMV เนี่ยแหละเป็นเจ้ารถวัคซีนโมบายเคลื่อนที่เนี่ยนะไปฉีดให้กับผู้คนเลยตามชุมชนต่างๆอันนี้ขอชื่นชมเป็นเรื่องที่ดีแต่ที่สำคัญวัคซีนเอาวัคซีนดีๆมาฉีดให้กับประชาชนที่มันสามารถสร้างภูมิต้านทานให้ได้นะคือผมก็อยากตั้งคำถามนะว่าซีโนแวคกับแอสตราเนี่ยเป็นสูตรไข้ใช่ไหมผมตั้งคำถามว่าคนที่ฉีดเข็มแรกไปเนี่ยเพื่อรอเข็ม2เป็นแอสตราเนี่ยเข็มแรกที่ฉีดไปเนี่ยแล้วถ้าคุณติดขึ้นมามันจะมีภูมิต้านทานไหมอันนี้ฝากเป็นคำถามครับขอบคุณครับ